ชรคู่แนวครับขยันไม่อดตายครับจักเดือนเราเผาหน้าปังเนี่ยอีกจะเดือนได้เก็บผลิตผลมันนี่เก็บเม็ดเก็บหน่วยมันประมาณรอต้องการล่ะก็ถึงต้องการเดือนนี้จ้ามันใส่เวลาจะเดือน3เดือนกว่า3เดือนต่อท่านอย่างนี้ต้นหอมกับต้นหอมกับตุ่มเอาไว้เป็นแบบแม่กับเจ้ามันหอมกับตุ่มถ้าสร้างผลิตผลมันตุ่มครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของคนรักเกษตรไล่หลักสูตรครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ยังสูบน้ำอยู่ครับสูบน้ำจะสาไปดูแลไปเลี้ยงดูไปอยู่นี่ก็จะเป็นที่เก่าครับมีความสุขแบบบ้านบ้านแบบวิธีชีวิตที่บรรพบุรุษเพิ่นนำพามาเนาะนี่แหละความสุขที่มันได้จากธรรมชาติฟังบุญก็ยังมีเลี้ยงไก่อีกครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วแทนเฮาอยู่หม่องนี้เนาะครับเฮาก็สิเห็นว่ารอบๆแต่รอบๆเต็มไปด้วยหม่องเลี้ยงหม่องปลูกหม่องเฮ็ดหม่องทำครับน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ส่วนกระต่ายก็จะอยู่ทางนี้ครับกระต่ายอยู่ในอันนี้หม่องยืดอยู่นี่เป็นสระน้ำนะครับมานั่นแต่ละมือก็ได้ไปเฮ็ดหยังดอกครับวนเวียนอยู่กับแนวมูนี่ล่ะทำหน้าดูแลให้อาหารพื้นที่เป็นอุดมสมบูรณ์เติบอยู่แบบพี่น้องสนใจอยากเฮ็ดอยากทำกับประจำเป็นต้องมีหลายคือเพิ่นก็ได้ครับน้อยๆก็เฮ็ดได้ครับประจำเป็นต้องมีหลายคือเพิ่นน้อยๆทำตามน้อยให้มันได้เต็มที่อันนี้เดี๋ยวมือหลังก็มาเก็บยังเก็บเรื่องราวข้อมูลของคนรักการเกษตรครับอยู่เมืองนี้มีแต่เรื่องเกษตรล้วนๆเลยครับ